บ้าไปแล้วบุรีรัมยูในเตดเล่นบทโหดสุดยอดไปเลยดึงนักเตะระดับโลกจากทั่วโลกทั้งอดีตเรอัลมาดริดนิวคาสเซิลอยู่นเตดจากอังกฤษเชลซีฟูลแลมร่วมทีมคับข้างแบบนี้เอาแชมป์ไปเลยดีกว่าบอลไทยคึกคักแน่แค่คิดก็หนาวแล้วโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นปรากฏการบอลไทยสนันเอเชีย ในขณะที่ทีมชาติไทยชุดยู16เกมนัดตัดชี้ชะตาเวียดนามมี VAR แน่งานนี้ทีมชาติไทยพร้อมเต็มทุกขุมกำลังติดโทษแบนแค่คนเดียวตัดกับเวียดน,นามพรุ่งนี้เจอกันบ่ายสามและข่าวใหญ่ล่าสุดอาจได้เห็นว er, mm ิ hmm. นฟรีดเชฟเฟอร์อดีตกุนซือทีมชาติไทยค mm ัมแบ็คคุมสโมสอนในไทยลีกทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามไม่ได้แตงโมโลกปียพงศ์ครับ สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหไม่รู้ว่าจะโหดอะไรกันขนาดนี้นะครับสำหรับข่าวฟุตบอลไทยในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวนะครับของ BG จีปทุมนี่ก็เปิดนักเตะลายรายนะครับก็ลองเทียบกันดูนะแล้วก็ทางบุรีรัมเนี่ย ก็เปิดนักเตะหลายรายระดับโลกนะฮะเวิลด์คลาสทั้งนั้นตัวนอกตัวลูกครึ่งตัวไทยคือมีจัดหนักจัดเต็มทั้ง2ทีมและนี่ยังไม่รวมทีมอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมชาติไทยของเรานะครับที่จะมีการแข่งขันตัดเชือกกันกับทางด้านของเพื่อนรักนะฮะหักเหลี่ยมโหดนั่นก็คือทีมชาติเวียดนามนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามกันนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้กันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเราก็ต้องมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่กันก่อนเลยดีกว่าอย่างบุรีรัมนะทุกคนฮนะต้องบอกเลยนะครับว่าไปคว้าอดีตเด็กปั้นเรอัลมาดริดนะครับอูห้หูนี่คือต้องบอกว่าปีนี้ถ้าเปิดแผนนะครับของบุรีรัมณ์ยูไนเต็ดลองคิดคร่าวๆนะครับว่าแผนการของท่านเนวินชิดชอบเนี่ยคืออะไรต้องบอกเลยนะครับคุณเนวินเนี่ย มีแผนลึกๆนี่เข้ารอบเอเชีย er เนี่ยหลายถ้วยนะในลักษณะที่ว่ากะคว้าแชมป์กันเลยทีเดียวนะครับมันมีทั้งโชปปี้มันมีทั้ง AFC ผมว่างานนี้ไม่ได้เหนือบากก่ากัแรงบุรีรําแน่ถ้าเสริมตัวขนาดนี้รวมไปถึงบอลถ้วยเผลอๆแกะกะจะคว้าทุกถ้วยเอาอะที่มีโอกาสได้ลงเล่นนะครับแต่ก็เว้นไว้ถ้วยเอเชีย er เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบรรลุข้อตกลงคว้ามาเซลโลยาโลนะครับกองหลังจอมกแกร่ง นะครับเขาเป็นสัญชาติสเปนกินีไงนะฮะจากสโมสรเนี่ยตอนนี้ล่าสุดมาจากปาเลนเซียนะครับทีมระดับภูมิภาคของเออสเปนมาเติมแกร่งแนวรับ โดยประการหลังนี่อายุ30ปีนะครับเริ่มต้นเส้นทางการเล่นฟุตบอลเนี่ยอย่างเรียลมาดริดนะครับแต่ทว่าไม่ได้สามารถขึ้นชุดใหญ่ได้ไงแล้วปี22 0ก็ไปทางด้านของทีมอื่นนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นทีมใหญ่เล่นทีมนู้นเล่นทีมนี้ก่อนที่ทางด้านของยารโลเนี่ยจะเข้าตาสโมสรยูเวนตุสยอดทีมจากอิตาลีเซ็นสัญญาคว้าตัวร่วมทีม นะฮะแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เนื่องจากถูกส่งไปให้หลายสโมสรยืมตัวนะฮะกิโรนา่าเออทนานั้นของคาโตริก้านะครับเอ,อ่อแล้วก็มีอีกมากมายหลังจากนั้นฟูลแลมนะครับในอังกฤษบาวิสตาในโปรตุกเกสโอ้โหไปหลายที่อะนะเล่นก็เยอะนะครับแต่เริ่มต้นมาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งมาจากมาดริดเว้ยสูง193ประสบการณ์เพียบ มาเล่นในไทยบอกได้เลยฮะขนมฮะขนมฮะนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวลงสนามเมื่อไหร่เรามาติดตามฟอร์มดูคนนี้เขาบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับในขณะที่อีกคนนึงอันเนี้ยเห็นมาเยอะเคอร์ติสกูจากนิวคาสเซิลบ้าไปแล้วเปิดตัวลิวมาริดนิวคาสเซิลนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าแผนการของท่านประธานเนี่ยกาจะสอย f อฟซีเลยเห,รหรือ,อยังไงนะฮะไปเจอพิโดนะเออ บุรีรัมก็จัดการคว้าตัวนะครับออกองหลัง195เซนติเมตร31ปีนะครับออสเตรเลียอังกฤษนะครับเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังเนี่ยนะครับก็ในช่วงเยาวชนนะครับก่อนที่จะไปเล่นเมลเบิร์นและก็โอ้โหพัฒนาเข้าสู่วงการฟุตบอลแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับไปที่อังกฤษไปเล่นนิวคาสเซิล นะครับแล้วก็ลงสนามนะทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กลงมาเล่นหมดแล้วเราผมว่าหลายๆคนเห็นฟอร์มแล้วแหละมีบรดฟอร์ดซิตี้ด้วยดันดีด้วยนะครับคือเล่นมาหมดแล้วแล้วก็กลับมาสู่ออสเตรเลียและคราวนี้เนี่ยก็มาอยู่กับบุรีรัมโอ้โหเป็นไงนะฮะคือถ้าเปิดตัวได้ขนลุกขนาดนี้ทีมไหนจะต่อกรเท่านั้นยังไม่พอนะครับล่าสุดเลยบุรีรัมคว้าเอเธอริชโกต่างชาติคนแรก เปิดตัวนิวเอเทริชผู้รักษาประตูทีมชาติฟิลิปปินส์ร่วมทีมในฐานะโคต้าอาเซียนและยังเป็นผู้เล่นต่างชาติในตำแหน่งผู้รักษาประตูคนแรกของสโมสรโอ้โหนี่มันโหดจริงๆนะมาจากเคยเล่นเนี่ยจากเชลซีไปอยู่กับฟูลแลมลงสนามกับทีมสำรองครั้งแรกในฤดูกาล2009-2010นะครับก่อนจะถูกดันเข้าชุดใหญ่นะครับโอ้โหแต่ว่าลงสนามเนี่ยไปเกมเดียวนะแต่เอาแหละดึงนักเตะระดับดรีกีขนาดนี้มา เอ้ามอบแชมป์กันเลยครับยังไม่เริ่มมามอบเลยครับนอกจากนี้มันยังมีอีกนะไปคว้าตัวมาติอุสวากาสกองกลางบราซิลนะครับไหนจะยังมีคริสปิมนะครับไหนจะยังมีบิโซลีไม่รู้ว่าจะจัดตารางกันยังไง่งงไปหมดแล้วนะฮะเออห้องเครื่องคนนี้เนี่ยนะครับเออเริ่มต้นฝีเท้าเนี่ยนะครับเล่นในบราซิลก่อนก็เล่นหลายทีมแล้วกันเนาะเออแล้วก็ถูกปล่อยไปสโมสสฟันตาเรซานะครับทีมดังบราซิล นะครับเซ็นสัญญากันยาวและหลังจากหมดสัญญานะครับก็กลายมาเป็นนักเตะนะครับปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีแข่งขันมากถึง6รายการทั้งอาเซียนแล้วก็ทวีปโอ้โหต้องบอกว่าได้ลุน้นได้ลุ้นเลยได้ลุ้นทุกถ้วยนะครับแล้วก็ยังมีกริกอร์โมราเอสแนวรุกชาวบาราซิล23ปีนะครับเล่นอยู่เกรมิโอเอสปอร์ติโบจากบราซิลแล้วก็ย้ายไปเรื่อย นะครับยูลีกสูงสุดของบราซิลซึ่งส่วนสูงเนี่ย183ซติเมตรจะใส่เสื้อหมายเลข19ลงสนามให้บุรีรัมย์นั่นเองนะครับก็เริ่มทยอยเปิดตัวกันเยอะนะครับ ไหนจะเป็นลูกเครื่องอีกอะชาราลัมบสชาราลัมบูสนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่เขาบอกว่ามีข่าวว่าอยาก,ยากจะได้เจมส์เบรดสฟอร์แต่ว่าเขายังไม่ปล่อยนะต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่แบ็กซ้ายเนี่ยถ้าสัสะลัก์ยังปั้นไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะที่จะมาแทนกัวอุ้มได้เขาก็มีอีกคนนึงก็คือชาราลัมบสชาราลัมบูสเนี่ยแหละนะครับที่เข้ามาเป็นคู่แข่ง ต้องรอดูแล้วล่ะครับว่างานนี้จะมันขนาดไหนสําหรับบุรีรัมนะนี่ยังไม่นับทีม,มอื่นนะแค่บุรีรัมแค่นี้ก็เสียวแล้วเพราะว่าตัวมันดีจริงนะครับแผนการของท่านประธานสโมสรเนวินชิดชอบบอกเลยครับว่าสุดยอดนะครับกะกวาดแม่งทุกถ้วยนะโอ้โหแม่ไม่น่าเชื่อนะทีมขนาดนี้ ขณะดเดียวกันครับทีมชาติไทยยู16ปีนะครับต้องบอกเลยครับว่าอยู่ในกลุ่มที่ยากมาดามแป้งชื่นชมเลยนะครับบอกว่าทั้งๆที่เพิ่งจะมาร่วมตัวกันเนี่ยรวมตัวกันจับโค้ดมาเพิ่งจะมานักเตะมาคัดกันมาเนี่ยถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับ ชุดนี้ครับก็นําโดยดรชันวิทย์ผลชีวินประธานที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณอนุรุตนาคใาสานะครับผู้จัดการทั่วไปแล้วก็มีโค้ชเจเดตมีลาบนะครับแล้วก็ทีมเทคนิคเนี่ยพอตุ๊กปีกพองผิวอ่อนเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในทีมเนี่ยก็ไปดูแลกันอยู่นะฮะแต่ก็ต้องบอกว่ามาดามบอกว่าถือว่าเป็น,นมิตหมายที่ดีละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองแน่นอนว่าเราก็พยายามผลักดันให้น้องๆเนี่ย ไปได้ไกลที่สุดซึ่งครั้งนี้เนี่ยรอบรองเจอกับเวียดนามมี VAR นะครับมี VAR แล้วอาว้าวแล้วสินะครับถ้ามี VAR แบบนี้บอกได้เลยครับว่าเราจะไม่ต้องมาเถียงกันแล้วว่าลูกไหนเป็นแบบไหนอย่างไรไปวอลลี่กรรมาการอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าภาพมันชัดแล้วมันตัดสินคนละอย่างนี่ก็ค่อยด่าได้เต็มที่นะครับอตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีน้ําเงินนะครับประตูใส่สีขาวนะครับเกมเจอเวียดนาม การแข่งขันรอบน็อกเอาท์ที่มานาฮานสเตเดียมจะมี VR นะครับทุกเกมแล้วหลังจากนี้ก็2เกมสำหรับทีมชาติไทยมีผู้เล่นติดแบนด์1คนก็คือชัดชวัตนะครับที่ได้รับใบเหลือง2ใบาจาก3เกมก็แบนด์ไปนะครับส่วนผู้เล่นที่เหลือมีใบเหลือง1ใบติดตัวก็ล้างออกหมดแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เล่ดวันจันนะครับเล่นวันจันนะครับ 3ามโมงนะถ่ายเท่าสดแล้วก็จะเล่นในรอบชิงชนะเลิศนะครับถ้าหากชนะเวียดนามไปได้ในวันที่3กรกฎาคมเวลาทุ่มครึ่งก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนมาสเตอร์เจเด็ดก็เผยในห้องถแถลงข่าวนะครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยเรามีเวลาฟื้นฟูร่รางกายวันเดียวต้องพยายามทำให้นักกีฬาฟิตสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดนะครับเราต้องยอมรับว่าเรามาถึงรอบรองแล้ว ทางเวียดนามพวกเขาก็มีทีมที่แข็งแกรง่งเช่นเดียวกับทุกทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศสาหรับเวียดนามได้ดูพวกเขาเล่นมาแล้วและก็ได้เห็นว่านักเตะของพวกเขามีสภาพจิตใ,ใจที่แข็งแกรง่งมีจุดแข็งในจังหวะทรานซิชันก็ต้องพยายามรับมือให้ดีและเชื่อว่าการเจอกันไทยกับเวียดนามยังไงยังไงมันก็สนุกแน่นอนนะครับส่วนในข่าวของวินฟริดเชฟเฟอร์นะครับก็ไปติดตามมาจากพี่บนะับเบิลเนี่ยบอกว่าโอ้โหอดีตกุนซอทีมชาติไทยคนนี้เนะี่ยอยากคัมแบ็กนะฮะในช่วง ลายนะครับในการคุมทีมเนี่ยอยากจะมาคุมสโมสรในไทยลีกนะครับคุณซื้อระดับโลกแบบนี้นะฮะบอกแล้วว่าไทยลีกมันหอมหวานม่อยากจะได้นะฮะเอออยากจะโดนนะครับก็มาสิครับเพราะว่าเคยคุมทีมช้างศึกในช่วงปี2011ถึง2013แล้วก็เป็นข่าวเสนอตัวคุมทีมในไทยลีกมาแล้วหลายครั้งแต่ยังจบดิวไม่ได้นะครับล่าสุดวินนี่ได้เปิดโตเจรจากับบางสโมสรในไทยแล้วแต่ความคืบหน้าเนี่ยมันยังไม่มีนะครับก็เลยติดต่อหา คนรู้จักเพื่อหาคอนเนคชันกับทีมต่างๆโค้ชชาริมันชะรายนี้นะครับก็แสดงเจตจำนงว่าต้องการคุมทีมในไทยนะฮะหากสโมสรไหนสนใจก็ติดต่อไปได้เลยแล้วกันนะฮะพร้อมรับทุกข้อเสนอดูแล้วแบบนี้ อยากจะมาดูซิว่าเออไทลีกมันรสชาติเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็สามารถติดตามได้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ